สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากที่เปิดตัวในตลาดบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครบ1ปีล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2023 Honda ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัว Freed และ Freed Plus Costar พร้อมรุ่นพิเศษ Backstyle โดยเน้นการออกแบบที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึง Honda Freed ยังได้มีการอัปเลเวลโดยมีการเพิ่มรุ่นปรับอุปกรณ์ตามมาเป็นแบบ Backstyle โดยมีการปรับดีไซน์หลายชิ้นอีกทั้งยังเพิ่มสีตัวถังเข้ามาใหม่อาทิเช่นสีเทานม Sonic Gray Pearl ที่เป็นสีใหม่สีทวายไลท์มิสไข่มุกดำสีหมอกสีเขียวเมทัลลิกและสีแพลทินัมไวท์เพิร์ลนอกจากนี้ Honda Freed เองก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าหลายกลุ่มในฐานะรถที่เหมาะสมที่รวมเอาความสะดวกสบายในการใช้งานเข้ากับการตกแต่งภายในที่กว้างขวางและมีการจัดวางที่นั่งที่หลากหลายโดยสามารถรองรับได้ตั้งแต่5ที่นั่งถึง7ที่นั่งและสำหรับรถรุ่นพิเศษของ Honda Freed Backstyle ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นและเน้นสไตล์ที่ซับซ้อนโดยเน้นสีดำโดยมีทั้งกระจังหน้ารมดำตัดด้วยสีเทาด้านฝาคิ้วท้ายรมดำกระจกมองข้างและมือเปิดประตูสีดำพิสตันแบ็คเพิร์ลไฟเบรก LED รุ่งที่3แบบใสราวหลังคาสีดำและล้ออัลลอยไลน์พิเศษขนาด15นิ้วส่วนภายในห้องโดยสารก็มีการเดินได้ด้วยเก็บสีเงินและตกแต่งรอบคันส่วนในด้านของพลังเครื่องยนต์ของ Honda Freed Backstyle ก็ยังคงมากับเครื่องยนต์เบนซินเช่นเดิมที่มีให้เลือก2รูปแบบคือเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 และเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรแบบไฮบริดและสำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรแบบ4สูบ Direct Injection จะให้กำลังสูงสุด129แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด153นิวตันเมตรที่ 4,600 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่มีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้อครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร4สูบแบบไฮบริดก็จะมีพละกำลังสูงสุด110แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด134นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 29.5 แรงม้าแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DCT 7 Speed โดยมีระบบขับเคลื่อน2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกครับและสำหรับ Honda Freed Backstyle ได้ออกพร้อมจำหน่ายแล้วและมีการตั้งราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,733,800 เยนถึง 3,215,300 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยตกราวๆ 676,000 บาทถึง 84,000 บาทโดยราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยครับและสำหรับรุ่นนี้ก็จะไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งก็ต้องพึ่งพาผู้นำเข้าอิสระเช่นเคยแต่ก็ต้องมาลุ้นในเรื่องของราคาครับเผลอๆราคาอาจจะไปแตะเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อรวมภาษีนำเข้าในบ้านเราครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ